เอาละครับสวัสดีทุกท่านแล้วก็พบในเกม Cash Royale กันต่อที่เห็นต้นคลิปเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเราจะไปลงทัวร์นาเมนต์ Wall Breaker กันผมลงมาแล้วชนะ9ครั้งติดนะครับพอใจแล้วได้ Wall Breaker มาครอบครองเรียบร้อยหายากระดับ Epic ใช้3น้ำยานะครับเริ่มต้นที่เลเวล6ระเบิดตัวละ301นะครับไม่ใช่2ตัว301ถ้าผมจำไม่ผิดเลเวล9ระเบิดทีนึง430นะครับเกือบ 8-900 เลยเลือด207โดนป้อมยิงประมาณ 3-4 นัดถึงจะตายนะครับเป้าหมายโปรดเป็นป้อมเหมือนกับยักษ์ก็คือเดินเข้าไปต่อยป้อมอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นนะครับวอลเปเกอร์ก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็ทุ่มระเบิดใส่ความเร็วเท่ากอบลินนะครับวิ่งเร็วมากๆแล้วก็เสกมาทีละ2ตัว2ตัวนี่ก็600-800บางทีเกือบ900เลยด้วยซ้ำนะครับแรงมากๆนี่ก็คือวอลเปเกอร์นะครับเหมือนเดิมผมเก็บหีบไว้เปิดโชว์ทุกคลิปเลยนะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe หรือติ๊กปุ่มรูปกระดิ่งก็ได้ครับปุ่มแดงข้างๆผมก็เช่นกันโอเคเริ่มต้นด้วย Crown Chase ก่อนเลยนะครับได้อะไรบ้าง 1,100 เจม3ครับ Barbarian Heart Rascal นะครับ Chief Marketeer อันนี้คือจุดจบของมันแล้วนะครับใช้10น้ำยาผมไม่คิดจะใช้อยู่แล้วตั้งแต่9นะอันนี้อะไร Cannon Card ก็โอเคนะครับซิลเวอร์ครับ138วิสซาร์ดครับโอเคบอมเบอร์โอ้ชอบทั้ง2อย่างเลยต่อมาครับโกลเด้นเชส586แล้วรีคูดเยี่ยมอยากได้ครับไนท์ไม่ใช้แบทโอเคไฟเออร์บอลไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับครึ่งทางละต่อมาครับซิลเวอร์150เมกามินเนียนแล้วก็สเกเลตันไม่ได้ใช้เลยสุดท้ายครับโกลเด้น571นะครับแอร์โรบาร์เบเลียนฮัตแรสเกลแล้วก็ร็อกเก็ตนะครับใช้แค่อย่างเดียวคือแรสเกลนี่เลยนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันแรกนี่ก็คือมันเป็นดราฟพิกนะครับผมเก็บโคลนไว้เป็นท่าไม้ตายเหมือนตอนไฮไลท์เลยเป็นดราฟพิกเหมือนที่ผมบอกนะครับเลือกที่ครอบคลุมอย่าเลือกที่ดีไอซ์โกเลมครับอันนี้เปก้าครับผมเกลียดโกเลมทำไมผมถึงเลือกไอซ์โกเลมครับเพราะว่ามันแตกตัวที่ผูกอยู่บนอากาศก็ถูกสโลว์นะครับกอบลินฮัตและอันนี้ก็กอบลินดาดครับผมไม่ชอบอาร์เชอร์นั่นแหละเน้นเร็วนะครับทัวร์นาเมนต์ผีมานะครับรอบแรกผมไม่มีสิทธิ์เลือกวอลเบเกอร์เขาให้ผมคิดผิดมากครับแถมมันให้โคลนผมด้วยเก็บไว้เป็นไม้ตายเลยมันอาจจะงงอยู่ว่าเมื่อไหร่จะใช้โคลนไอส์โกลเลมครับไซเคิลครับผมเอาไปทิ้งนะครับมาครับปล่อยบอมเบอร์ตามหลังไกลไปหน่อยครับมอต้ายิงอีกลูกนึงครับสโลว์เข้าไปพังพอดีแล้วก็ปาคืนครับตอนนี้รู้เลยน้ำยานำเขา3ช่องเลยนะครับเห็นไหมครับผมเต็ม10แล้วเขาเพิ่ง7กับลินฮาร์ดครับตอบไว้ก่อนตอบไว้ก่อนมันมีบิลเลอร์ครับอันนี้คือเขาเลือกเองนะครับผมไม่ได้ให้มาแล้วครับตอบได้1ทีนั่นแหละไม่เป็นไรครับโกเลมไม่เป็นไรเพกาขึ้นมือครับแตะป้อมไม่ได้เลยมาแล้วครับเดสทรอยฟาเข้าไปฟาดเข้าไปนั่นแหละผมปล่อยกับลินดาดใกล้ไปหน่อยครับไม่เป็นไรมีธนูครับปล่อยทิ้งไปเลยก็เรียงครับนั่นแหละครับแตก2ทีครับแต่ป้อมไม่ได้อีกทีนึงครับไอ้กอเลมนำวางมอต้าดักครับวางมอต้าอย่างนี้คือวางเฝ้านะครับไม่คิดจะโจมตีอ่ะมาแล้วครับยิงได้เปก้าครับโดนสโลว์ยิงไม่ได้ครับอยู่ในวงใกล้เกินไป1ทีครับสร้างมอต้ามาเพื่อกันบ้านเขาลงแบนดิตครับอันนี้ชิปหายแล้วครับผมลงบอมเบอร์เร็วไปหน่อยมาครับผมปล่อยวอลเบเกอร์เพื่อล่อนะครับล่อให้มันกลับไปถ้าเราปล่อยไปมาเปือย2ตัวนะครับจะมีตัวหนึ่งที่แตะได้เอากอบลินฮัตมาดักนะครับเสียเวลาไปก่อนเสียเวลาไปก่อนนั่นแหละมาครับล่อไปล่อไปมาอีกแล้วครับพุ่งได้1ทีโอ้ยแตะได้แล้วครับโปรยธนูเกือบครับเจ้ากันอยู่เจ้ากันอยู่ห่างกันแค่เสี้ยววินาทีกอบลินครับไอซ์โกเลมที่ผมเลือกไอซ์โกเลมเพราะว่าเวลามันแตกนะครับมันสโลว์ด้วยตัวที่อยู่อากาศก็โดนเหมือนกันนะครับมันดีกว่ามันให้เลือกระหว่างกอบลินกับไอซ์ไงผมเลือกไอซ์นะครับมาแล้วครับเขาเป็นคนให้โคลนผมมันก็คงคิดครับเมื่อไหร่จะโคลนรอดูนะครับบอมเบอร์ครับแบบนี้เปก้าดักหน้าครับเปก้าใกล้เกินบอมเบอร์โดนแทนครับไม่เป็นไรต้อง2ทีนะครับผมปาไป2ลูกก็หมดแล้วครับอีกทีนึงอีกทีนึงได้พอดีครับพังพอดีด้วยเปก้าโกเลมครับเอาไปวอลเบเกอร์ได้ไหมครับตายไปหนึ่งอีกตัวหนึ่งตุ้ม400นั่นไงเกือบ400มาครับหลุดมาอีกก็ไอซ์โกเลมครับมาอีกแล้วบอมเบอร์ครับปล่อยธนูซ้ำไปเลยครับนี่ไงมันแตะได้นะแต่ป้อมผมไม่พังนะครับไม่เป็นไรครับเปก้าดักหน้าครับ
2001มันโดนบอมเบอร์ผมไปตัวเดียวนะครับเหลือ2000เป๊ะเลยอ่ะมาครับปาไปโอ้กอบลินดาตายไม่เป็นไรครับบอมเบอร์อยู่ตอนนี้นี่แหละกอบลินลงมาโคลนนะครับตุ้ม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 1,200 มีคนแอบดูอยู่ด้วย1,200เหลือ300นะครับเละมันปล่อยกอบลินไม่ได้ครับมันปล่อยกอบลินไม่ได้ผมมีบอมเบอร์ครับแล้วก็เหมือนเดิมเป็กกาดักหน้าครับนำไปเลยครับแล้วก็กอบลินดาดนะครับไม่ครับวอลเบเกอร์ฆ่าให้ก่อนฆ่าให้ก่อนพังให้ก่อนเรียบร้อยนี่ไงมาแล้วครับโทนิ่งซอนฆ่าไปเลยตูมถึงกับขำเลยพบว่ามันให้ยาโคลนผมเองนะมันก็คงคิดว่าเมื่อไหร่จะใช้ผมมาใช้เอาตอนเหมือนกับว่าเวลาจะหมดด้วยซ้ำครับโดนไป1,200โคตรสะใจเลยก็ดีนะครับเราเก็บยาโคลนเป็นท่าไม้ตายคือเวลามันโคลนนี่แล้วมันวิ่งแบบไปให้มันตายไปสัก2ตัวก็ได้แต่ฆ่าตัวโคลนอีก2ตัวรอดหรือตัวจริงนะครับมันก็สะใจแล้ว600ถึง800นะครับคุ้มมากๆมาดูอันที่2นะครับอันนี้ผมได้ผมไม่ได้วอลเบรกเกอร์นะครับมาผมอัมเรสเกิลครับเพราะยักษ์มันโจมตีไม่ได้มันแค่อึดนะครับเลือด4 3-4,000 นะครับแต่เรสเกิลมันอึดแล้วก็ยิงอากาศได้ด้วยอันนี้ผมเอาพรินเซสครับอันนี้แบทเทิลแรมครับไม่เอาวอลเบรกเกอร์ครับให้อันนี้วิสาครับผมเลิกศรัทธาในทีมัสเก็ตเทียแล้วก้าวน้ำยาก็น่ากลัวแล้วอันนี้อัปเดตเป็น10ใครจะไปใช้วะมาครับทำไมลังเลอย่างเงี้ยมันเลือกช้าจังผมเคยเจอคนไม่เลือกด้วยนะไม่เลือกเลยครับให้สุ่มมาเลย4ใบมานะครับอันนี้ซวยหน่อยเขามียาพิษนะครับแต่เขาใช้ฟุ่มเฟือยมานะครับเอา Battle Ram หรืออะไร Ram Rider ครับย้า ผมเอาหมูดักหน้าเอาหมูดักหน้าฮู้ฮู้โอ้ย400 1,700แล้ว1,500แล้วครับโดนต่อ1,400นะครับพรินเซสอยู่ข้างหลังพรินเซสอยู่ข้างหลังต่อขึ้นหน่อยต่อขึ้นหน่อยโอ้โหไม่คุ้มเลยว่ะเหลือ1,400เขาเหลือ2,100ต่อให้ถึงครึ่งต่อให้ถึงหลอดไม่ทันมาแล้วครับอันนี้ไม่รู้จะปล่อยอะไรต้องปล่อย Rascal นะครับให้สกอยข้างหลังตายไปไม่เป็นไรครับดาบใดที่มันแตะป้อมไม่ได้ผมปล่อยอ้วนนี้ไปตายนะครับโอ้ my god ตอนนี้แหละสวนอีลิทบาบาเลียนด้วยแคนนอนคาร์ดดูดีครับดีมากๆดีมากๆนะครับยิงยิงฟันไปเลยฟันไปเลยฟันพังครับแตกเป็นป้อมนี่แหละครับล่อดีมากๆผมใช้6ตำยาเท่าเขานะครับแคนนอนคาร์ด5แล้วก็สเกเลตันอีก1นะครับเจ้ากันแถมมีตัวเฝ้าให้ชั่วคราวด้วยนะครับอันนี้แหละผมรู้ว่าเขามีทีมมาร์เก็ตเทียร์เพราะผมเป็นคนให้มาแล้วนะครับดูเลยทีมมาร์เก็ตเทียร์10น้ำยานะครับถูกฆ่าอย่างโง่ผมปล่อยพ่อมอสนะครับเพราะมันปล่อยฝั่งเดียวกันผมต้องการอะไรที่โจมตีเป็นพื้นที่จะได้แบบฆ่าพร้อมกัน 2-3 ตัวปล่อยหมูไปดักโอ้ยาพิษอีกแล้วนี่ไงผมตอบแม่งคืนไม่ได้เลยเจ้าครับผมปล่อย5มันปล่อย5น้ำยามันน้อยกว่าผม2เห็นมั้ยครับผม6แล้วมันเพิ่ง4ปล่อยวอลเบเกอร์เหรอผมไม่มีตัวเฝ้านี่ไงผมไม่มีตัวเฝ้ามาครับฮ่าฮ่แต่เท่าแรมครับนำหน้าไปเลยเอาไงเอาไงมันจะปล่อยกอบลินข้ามข้ามปรินเซสครับพุ่งชนเอา้าปล่อยไรเฮ้ยออสเกรตันล่อครับมาอีกแล้วครับแรมไรเดอร์ป้อมพังมันไม่เฝ้าป้อมมันไม่เฝ้าป้อมมันปล่อยแบทเทิลแรมผมวิ่งชนพังเลยผมปล่อยหมูด้านขวาครับเอาไงปล่อยอะไรเฝ้าปล่อยอะไรเฝ้าเฮ้ยไม่ปล่อยเหรออ๋อมันรอทีมมันก็เทียมาแล้วครับลุมยิงลุมยิงเด็กแว้นครับลุมยิงเด็กแว้นฆ่าสกอยตายแล้วครับมาพ่อมด1ที 2ตัวครับมาครับพรินเซสตอนนี้แหละแคนนอนคาร์ดครับล่อแคนนอนคาร์ดล่อนี่ครับปล่อยพังไปเลยเกลี้ยงครับทีมมันก็เทียเป็นขี้เลยครับน้ำยาเขาตามผมอยู่1แต่ป้อมผมจะพังแล้วนะครับแรมไรเดอร์มาRascal ดักครับผมไม่มีอะไรจะดักจริงๆครับมาแล้วครับเด็กแว้นฆ่าได้สกอยฆ่าได้นะครับหมดครับกอบลินมันปล่อยวอลเบเกอร์ผมปล่อยแบทเทิลแรมครับเอาไงเป็นไงปล่อยหมูดักอย่างนี้เลยครับ3 2 1แทนที่จะได้ป้อมเดียวได้2ป้อม1วิสุดท้ายไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมปล่อย Battle Lamp ไปแล้วมันไม่ปล่อยElectro Dragon หรือไม่ก็
Elite Barbarian เพื่อฆ่านะครับเพราะพี่ยามจะเหมือนกับว่าใช้ Wallbreaker แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงดีนะครับอันนี้เป็นคนเกาหลีเสียใจด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันอันสุดท้ายนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมได้ยาพิษผมจะโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าใช้ยาพิษที่ถูกต้องเป็นยังไงอันนี้ยาพิษแน่นอนครับผมเกตร็อกเก็ตไม่แพงนะครับร็อกเก็ตเหมาะกับสายหมูสายตอดนะครับอันนี้เบบี้ครับผมไม่ชอบทีมาสเก็ตเทียช้าอันนี้แน่นอนครับวิสาดมินเนนฮอร์ดโดนนัดเดียวก็ตายอันนี้ผมให้ไปเลยครับเอาวอร์เบเกอร์ไปเลยผมขอไอ้สเกลตันบาร์เรลนะครับอันนี้คิดอยู่นิดนึงนี่ไงมันลังเลเหมือนกันนะเนี่ยเป็นคนโลเลเหมือนกันนะนานว่ะให้ให้มาเหอะโอเคมันให้ยาพิษผมเฮ้ยมันให้อะไรนะแบทเทิลแรมผมยาพิษผมเป็นคนเลือกผมจำผิดนะครับนี่แหละมันมีสเกตันอาร์มี่แพ้ยาพิษมันมีมินเนนฮอร์ดแพ้ยาพิษมาครับอย่างนี้นี่แหละปล่อยไปเลยอุ้ยนี่แหละตายหมดมีคนแอบดูอยู่ด้วยเท่าไหร่1,500ดูด้านขวาครับด้านขวาอันนี้ผมปล่อยช้าผมปล่อยช้า400อุ้ยไม่เป็นไรครับผมเอาด้านซ้ายไปเหลือ1,040มานะครับทีมมาร์เก็ตเทียมันแรงมันเดินเร็วพอประมาณแล้วมันก็เลือดอึดพอนิดนึงนะครับแต่มันแพ้อะไรโง่ๆอย่างเช่นสเกตันบาร์เรลผมปล่อยไปนะครับยิงแตกเลยเอาให้แตกเลยทั้ง4นัดแตกมาปั๊บเนี่ยแหละคนที่แตกก็คือตายเนี่ย3น้ำยากับ4น้ำยานะครับผมส่วนน้อยกว่าตลอดมานะครับโอ้โหรอยัลไจแอนท์ครับผมโคตรเกลียดเลยแพ้บ่อยนะจริงๆมาครับแบทเทิลแรมเหมือนเดิมครับยาพิษครับมันปล่อยสเกตันอาร์มี่อีกแล้วอย่างนี้ก็แตกนี่แตกนี่นั่นแหละปล่อยเพลสปีดิตใกล้ไปหน่อยครับไปตีบาบาเลียนโอ้โห3นัด4นัดโอ้โห4นัดมันมีลัมเบอร์แจ็คไงอันนี้คือผมไม่ได้ให้เขานะเขาน่าจะเลือกเองแต่ร็อกเก็ตนี่แหละเราให้เขาไปนะครับทีมัสก์เทียมันจะลงเหรออย่างที่เห็นนะครับคือการ์ดที่เขาเสียแน่นอนก็คือมินเนี่ยนฮอร์ดกับสเกลตันอาร์มี่ผมปล่อยยาพิษคือโดนทั้งป้อมโดนทั้งเทเลตันแล้วก็แบบตอดเลือดไปด้วยคือเราต้องปล่อยให้โดนทุกอย่างนะครับทั้งป้อมแล้วก็อาจจะฆ่าใครสักตัวลดเลือดมากกว่าครึ่งอย่าปล่อยตอดป้อมอย่างเดียวนะครับไม่คุ้มแน่นอนมันขาดทุนยาพิษต้องทำอย่างนี้นะครับมันหยิบสเกลตันมาครับเอาถังไปเหมือนเดิมครับ3ดัก4แตกปั๊บก็นั่นแหละตายครับพอนที่1พอนที่1พอนที่1โอ้ชักช้าว่ะ1,118ครับมาอีกแล้วรอยัลเจนมาเอาแบตไปต่อครับดูดิมัสเก็ตเทียไม่เหมาะกับเจอแบตเลยมันยิงแบบปุ้งปุ้งอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแบต5ตัวกว่ามึงจะยิงตายมาแล้วครับต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยนั่นแหละ356มาอีกแล้วครับช็อตไทม์วอลเบเกอร์วอลเบเกอร์มาแบบนี้เอาอะไรดักครับไม่รู้ครับช่างหัวแม่งช่างหัวแม่งปล่อยไปปล่อยไปครับผมไม่มีตัวดักเว้ยผมไม่มีตัวดักไม่มีตัวตอดนะครับนี่ไงโอ้โหไม่เอาขวาผมละ1,300มัน1,500ครับไปแล้วครับ98ผมปล่อยยาพิษครับเหลือเยอะเหลือเยอะมินเนี่ยนฮอร์ดเบบี้ดราก้อนครับเละ1,400, 1,300, 1,200, 1,100, 1,111, 870700 600ครับระเบิด1ทีอุ้ยระเบิด2ทีอันนี้ลุ้นหนักละแซนสเกตันครับผมไม่มีอะไรต่อตีเลยนอกจากมินเนี่ยนนะครับมาครับนั่นแหละเข้าใกล้ๆเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เปิดยาพิษครับแพ้แน่นอนครับเกือบเหมือนกันนะมันเป็นคอมโบที่โหดมากนะปล่อยลัมเบอร์แจ็คนำหน้าแล้วก็รอยัลแจนตามหลังนะครับพอลัมเบอร์แจ็คตายแล้วรีคูดเอ้ยรอยัลแจนนี่จะยิงได้ประมาณ 4-5 นัดเลยนัดหนึ่งก็เกือบ300นะครับปังกรึบปังกรึบอย่างเงี้ยโหผมโคตรเกลียดเลยจริงๆก็หวังว่าดูคลิปนี้แล้วจะได้เทคนิคในการใช้ยาโคนกับยาพิษด้วยนะครับตอนนี้ผมมีทอง 560,000 แล้วก็เพชรอีก 7,500 คลิปหน้านะครับผมจะมาเปิดหีบฟอร์ทูนนะครับนี่เลย750ครับ10กล่องโชว์ดูซิว่าผมจะอัพการ์ดไหนเป็นทองคำได้หรือไม่อย่าลืมติดตามชมนะครับคิดอะไรอยู่ว่าทิ้งในคอมเมนต์เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe กดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนไม่พลาดการลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ